อ่ะล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Pokemon Thailand VGC นะฮะวันนี้จะเป็นแมตช์โปรโมทนะครับสำหรับคนที่ต้องการไปแข่งในงาน Trainer Seat นะครับคุณต้องได้ Invitation นะครับจากทีมงานก่อนนะครับนั่นก็คือต้องเข้าร่วมใน Pokemon Thailand VGC นะครับที่จะจัดขึ้นนะครับก็ลองอ่านรายละเอียดได้นะครับในเพจ Trainer Seat นะฮะส่วนวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นให้ดูกันก่อนนะครับว่ากฎของ VGC เราเล่นกันยังไงนะครับก็วันนี้จะไม่มีเล่นกับแฟนเพจนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นสาธิตให้ดูนะครับวันนี้ก็มีแอทาโร่นะครับเจ้าจิแล้วก็แชมป์ศิลาชีวงนะฮะมาเป็นคู่เล่นให้กับเรานะครับแล้วก็วันนี้จะมีรอบชิงที่3ของทัวร์นาเมนต์วอร์มอัพนะครับนั่นก็คือเจ้าจิกับศิลาชีวงนั่นเองนะครับในแมตช์แรกนะครับจะเป็นผมเจอกับแอทาโร่ก่อนนะฮะสวัสดีครับโอเคจะเล่นให้ดูก่อนนะครับโอเคครับก็ในการแข่งขัน VGC ก็จะเป็นดับเบิลแบทเทิลนะครับแล้วก็เล่นเป็นแฟตลูนะครับก็คือเล่นเทพได้แต่ว่าจะต้องเป็นเทพที่ไม่โดนแบนนั่นเองนะฮะแล้วก็ทุกตัวก็ต้องอัพเลเวลไว้ถึงเลเวล50นะครับเพราะต่อให้เราเลเวลถ้ายังไม่ถึง50นะครับตอนไปเข้าแบทเทิลมันก็ยังไม่ถึง50นะแต่ถ้าเกินมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาแข่งมันก็ปรับเหลือ50อยู่ดีนะครับนี่คือกดแฟตลูกดแฟตลูใช่แล้วโอเคอันนี้ก็จะเริ่มนะครับผมจะเจอกับแอทาโร่นะฮะสำหรับ VGC นะครับการแข่งขันก็คือจะใช้ตัวได้อย่างที่บอกคือเหมือนเราไปเล่น Rating Battle นะครับมันจะฟรีสไตล์เลยนะฮะขอแค่เล่นตัวที่ไม่โดนแบนก็พอนะครับไปอ่านกฎให้แน่ชัดอีกทีก็ได้นะครับในเพจ Trainer Seat นะครับครับแต่หลายคนก็รู้กฎอยู่แล้วนะไอควินหลายคนน่าจะรู้กฎเพราะหลายคนก็เล่นเรตติ้งกันเป็นประจำอยู่นะก็กดเดียวกันเลยดับเบิ้ลเรตติ้งนะครับโอเคอันนี้ผมจะเจอกับแอทาโร่นะฮะกดก็คือเป็น VGC เลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับทีมนะครับที่เล่นตามกฎของ VGC ของเรานะฮะตามกฎแฟตลูก็คืออย่างที่เห็นนะครับแอทาโร่จะมีคิริกิซันครับเกงก้ามินเคลียโมโนเบลนะครับแล้วก็โบมันดาแล้วก็เทราคิออนนะครับจะเห็นว่ามีเทพก็คือเทราคิออนนะครับตัวนี้เป็นเทพแบบเซียน5แต่ว่าใช้ได้นะครับตามกฎของ VGC แล้วตัวนี้ไม่ถูกแบนนะฮะโอเคไปเริ่มกับตาที่1ตามกฎ VGC ของ VGC ของเรานะครับเราจะเล่นชนะ2ใน2ใน3นะครับแข่งกัน3เกมนั่นเองนะฮะถ้าเราชนะ2รอบก็คือชนะเป็นผู้ชนะไปนะครับก็คือใช้กฎเดียวกับ World Tournament เลยนะครับที่จัดแข่งในระดับโลกนะแล้วก็จะมีคนที่จะได้ invitation เข้าไปในงาน Trainer Street นะครับจะมีต้องเล่นจาก VGC นะครับ1แล้วก็มีแบบสวิตลาวด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบน็อกเอาท์นะฮะก็ไปติดตามข่าวสารกันได้ในกลุ่มนะครับแล้วก็ในเพจนั่นเองฮะก็เล่นแบบฟรีสไตล์นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นเลยแล้วกันครับผมปล่อยบันกิรัสนะครับคู่กับโดริลส์นะฮะส่วนแอทาโร่จะเป็นเกงก้าคู่กับโบมันดานะฮะเกิดอะไรขึ้นครับหลุดตั้งนั้นนะฮะนี่ไม่ได้ต่อเน็ตนะฮะแต่ทำไมเฟลฮะหลุดตั้งนั้นครับหลุดนะครับทำไมมันหลุดได้ครับนี่ไม่ได้เล่นแบบต่อเน็ตนะครับเนี่ยเอาฮ
ให้ตายเถอะวันนี้ไม่ต้องไม่มีระบบทิปนะฮะไม่ได้ใช้นะครับถ้าหลุดนะครับตามกฎก็คือคนที่หลุดจะเป็นคนแพ้ใช่ไหมฮะไม่ครับแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์เกมนะถ้าเกมตัดสินผลได้แล้วก็จะให้คนที่ชนะนะครับครับคนที่ว่าชนะก็เป็นผู้ชนะไปถ้ามีปัญหาถ้าหลุดช่วงแรกๆก็ต้องถ้ามีปัญหาก็คือสามารถที่จะถามทางแอดมินได้นะครับว่าจะให้ตัดสินไงก็อาจจะมีให้คนที่หลุดเป็นผู้แพ้นะฮะหรือว่าให้เล่นใหม่นะครับหรือว่าถ้าตัดสินผลได้แล้วก็จะให้เป็นไปตามผลที่ควรจะเป็นนะฮะไปดูกันใหม่ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะฮะว่าการแข่งขันวิจิตรที่เราจัดขึ้นมันเล่นกันยังไงนะครับเราก็เล่นดับเบิลแบทเทิลแบบนี้นะฮะเลือกทีมที่คิดว่าดีที่สุดเข้ามาแข่งขันนะครับระหว่างการแข่งขันจะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้นะฮะเราจะมีการตรวจสอบอยู่นะครับว่าใช้ท่าอะไรแบบนี้นะฮะแอทาโร่ครับเปลี่ยนร่างเมก้าบูมันท่าเลยครับก็ใช้ร่างเมก้าตัวภาคใหม่ได้ตามสะดวกนะครับตามที่เล่นได้ในเรตติ้งนะฮะลองจัดทีมแล้วเข้าไปในเรตติ้งครับถ้าคุณสามารถที่จะเข้าเรตติ้งได้ก็คือมาเล่น VGC กับเราได้นะครับง่ายๆเลยนะฮะวิธีการที่จะจัดทีมแล้วดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะเอาละครับแอทาโร่ฮะอยากกันแดนแล้วเมื่อกี้โดนจุดไฟครับล็อกสไลด์ไปแต่ว่าแหมไม่โดนรวมได้นะฮะรอบนี้นะฮะที่จัดขึ้นไปนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ VGC ที่ในกลุ่มฟุตบอลไทยแลนด์แฟนคลับอันนั้นจะเป็นรอบอุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับคนที่ได้แชมป์นี่ยังไม่ได้อินวิเทชั่นนะฮะที่โดนเอิร์ธเควกตายหนึ่งนะครับครับจัดการได้เหมือนกันครับเมกาโบมันด้าด้วยนะฮะแหมผมโดนไม่รอดสักกระตัวแล้วฮะเรียบร้อยครับสำหรับการแข่งเราจะเล่น2ใน3นะครับแต่วันนี้นะครับผมเจอไอ้ทะลุผมเล่นรอบเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนคู่เลยนะครับเพราะว่าวันนี้สตรีมเราจะไม่นานนะฮะเราจะมาสาธิตแล้วก็โปรโมทให้ดูเท่านั้นนะครับในวันนี้สำหรับคนที่สนใจนะครับเตรียมทีมไว้เลยนะฮะทีมที่เก่งที่สุดของคุณนะครับเตรียมเอาไว้ฮะเพราะว่าในแต่ละรอบเราจะรับ32คนใช่ไหมฮะในแต่ละรอบเรารับเพียง32คนนะฮะมีอยู่4รอบนะครับโอกาสคุณจะมีชูเท่านั้นนะฮะสำหรับคนที่ไปเล่นแล้วแพ้นะครับยังไม่ได้รับ invitation คุณสามารถลงใหม่ได้นะครับลงใหม่จนกว่าที่จะได้ invitation นั่นเองนะฮะเอาละครับผมเอาเมกากาเบียสมาใช้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะหน้าที่ได้ดีแค่ไหนครับจัดการกันดีเปลี่ยนไม่ได้แบบนี้สงสัยแย่ครับนี่ฮะโดนไฮเปอร์วอยซ์ครับโอ้โหไปคู่เลยครับหมดแล้วฮะเรียบร้อยครับก็ตามกฎนะถ้าสมมติชนะรอบแรกก็ยังไม่รู้ผลนะกวินต้องเล่นอีกเล่นแบบชนะ2ใน3นะ2ใน3ก็คือแบบนี้แพ้ตาแรกยังมีโอกาสอยู่นะครับต้องตีคืนขึ้นมานะฮะแล้วถ้าเราชนะก็ต้องไปตัดสินในผลในตาที่3นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับทีมแรกนะฮะ
ทีมที่2เดี๋ยวผมจะไปเจอกับศิลาชิวองนะฮะก็เขาจะเป็นคนที่จะมาชิงที่3รอบอุ่นเครื่องในวันนี้นะครับโอเคผมจะทำการท้าเจ้าแชมป์ศิลาชิวองไปนะฮะอันนี้จะเป็นทีมงานใหม่ของเราด้วยนะครับก็จะไปเจอกันในงานเทรนเนอร์สตรีทนะฮะก็ทางนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ลงแข่งนะก็คือคนที่เป็นทีมงานจะไม่มีสิทธิ์ลงแข่งนะฮะสำหรับคนที่สนใจจะแข่งในงานเทรนเนอร์สตรีทนะครับขอบอกว่าคนที่ได้รับอินวิเทชันจะได้เข็มกัดนะฮะรุ่นพิเศษนะครับทำขึ้นมาเฉพาะเพื่อที่จะคือถ้าคุณมีก็คือคุณเก่งอ่ะถ้าคุณมีเข็มกัดอันนี้คือคุณอยู่ในระดับที่เก่งแล้วแหละของเมืองไทยเพราะว่าคุณจะถูกได้รับเชิญเข้ามานะครับแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็คือคุณจะมีแค่คุณที่มีนะฮะเราไม่แจกพร่ำเพรื่อนะครับจะไม่มีขายด้วยนะฮะจะให้เฉพาะคนที่มีอินวิเทชันนะครับส่วนกดก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีก็ตามนั้นเขียนเลยกดแล้วก็มีบอกอยู่แล้วนะครับในเพจเทรนเนอร์สตรีทลองไปดูได้เลยนะครับก็สำหรับปีนี้ขอบอกว่าการจะเข้าไปแข่งขันในงานนะครับจะต้องผ่านมาหลายรอบมากนะฮะกว่าคุณจะได้เข้าไปนี่เราคัดมาแล้วนะฮะแล้วผู้ที่ชนะในงานวันนั้นนี่จะถือว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาจริงๆนะฮะแต่ทุกคนก็จะได้เข็มกัดนะครับคนที่ผ่านไปถึงรอบนั้นนะฮะเข็มกัดเหมือนเข็มกัดยิ้มไหมสวยกว่าเข็มกัดยิ้มอีกฮะก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะครับอ่ะนี่ผมเจอกับเจ้าแชมป์ศิลาชิวงนะฮะทีมงานใหม่ของเรานะฮะถ้าใครได้ดูวิดีโอที่เราถ่ายทำกันไปนะครับก็คือนี่แหละฮะเขากับคุณหมีนะครับเป็นคนตัดต่อมานะครับเอาละครับเจอเจ้าซูรุสกินกับเมก้าเก่งช่านะครับอยากไปจัดทีมดูลองไปสำหรับคนที่ถามนะครับว่าหมด2ใน3ในสวิตเราอะไรเงี้ยถ้าจะเอาให้แน่ชัดลองไปอ่านดูเลยครับแอนเทียได้เขียนได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะไว้แล้วนะครับลองไปอ่านดูเลยแล้วกันครับเพราะว่ากฎของสวิตช์ลาวกับน็อกเอาท์จะไม่เหมือนกันต้องดูดีๆนะครับสวิตช์ลาวคือเก็บแต้มเก็บแต้มนะครับเจอกันหมดนะโอกาสจะค่อนข้างเยอะนะฮะ คือไม่ใช่ว่าใครแพ้ตาแรกคุณยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปแข่งเลยนะก็ต้องดูผลของคู่อื่นแต่ละครั้งที่คุณแข่งนะสมมุติว่าเล่นกัน10ตานะฮะคุณไม่แน่ชนะ5ตาอาจจะเข้ารอบก็ได้ไม่แน่นอนก็คือแพ้ครั้งแรกอย่าเพิ่งหมดหวังว่าอ๋อผมแพ้แล้วผมจะได้ไปแข่งนะครับก็ตามนั้นนะครับก็รอบที่เหลือก็ทำให้ดีที่สุดนะนี่น่าจะโดนคอมโบเพลงซองอยู่นะฮะร้องเพลงมาขนาดนี้หมายไม่เข้าเลยฮะเราได้ฟรินซ์ด้วยครับถ้าล็อกสไลด์นี่มีโอกาสถึงชังรักนะสำหรับการแข่ง VGC นะครับถ้าคุณจะทำทีมมานะฮะสิ่งที่ต้องคิดก็คือคอมโบของคุณนะครับสามารถใช้ได้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับมันควรที่จะครอบคลุมทุกสถานการณ์นะครับเพราะว่า คุณจะเจอหลายคนมากๆนะครับก็คือจัดให้คิดว่าต้านเยอะที่สุดเพราะว่าแต่ละทีมก็มีทีมที่แพ้ทางอยู่นะคุณอาจจะไปเจอทีมที่คุณแพ้ทางนะฮะอาจจะไปเจอทีมที่คุณชนะทางอะไรแบบนี้ครับอาจจะดวงซวยถ้าจัดทีมสมมุติว่าคุณจัดทีมธาตุน้ำหมดเลยนะฮะบางทีคุณอาจจะดีก็ได้แต่ถ้าไปเจอพืชอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะซวยนะฮะเพราะฉะนั้นการแข่ง VTC นี่คือคุณจะเจอทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะจัดทีมที่เก่งที่สุดของตัวเองมานะครับก็คือทางที่ดีจัดให้ออกมาต้านหลายๆรูปแบบดีกว่านะอย่างผมนี่เอาทีมทีมพายุสายมานะฮะแต่ว่าทีมพายุสายนี่ค่อนข้างจะก
็เล่นยากนะฮะเพียงแต่ว่านี่ผมยัดมานี่คืออยากจะเล่นเจ้าเมกากับเบียสเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าใน VGC จะเล่นทีมพายุทรายนี่คุณก็คงต้องไปไปคิดดีๆครับว่ามันแพ้อะไรบ้างแล้วมันควรจะใส่ท่าใส่อะไรยังไงนะฮะก็เจนนี่วิเศษตรงภาคโอลาเนี่ยเราสามารถใช้เทปเล็กได้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้โดนเคยแท็กนะกับดักเชงมรณะครับแบบนี้ก็ไม่รอดแล้วฮะแล้วเปลี่ยนเป็นพายุฝนด้วยครับแบบนี้สงสัยจะแย่จริงๆครับเนี่ยไปหมดแล้วนะโดนกับดักเพลงมรณะก็คือครบเทิร์นปุ๊บไม่รอดแน่นอนครับโอ้โหแล้วมีชาร์โดแท็กอีกตัวฟิวเจอร์โกดิเซลครับไอแชมป์นะศิราชิวองครับแต่ผมไม่ยอมโดนไม่ยอมโดนเพลย์แท็บตายนะครับขอเอิร์ธเควกก่อนแล้วฮะแรงมากครับแต่ว่าบันกิลัสครับเอิร์ธเควกครับก่อนตายฮะครับตรงไปแล้วก็วิธีหนีจากเพลย์แท็บนะครับก็มีตัวท่าผีก็สามารถหนีได้นะหรือว่าใช้ท่าพวกโวสวิตอะไรพวกนี้ครับถ้าเต็มจริงๆแล้วคอมโบอย่างเพลย์แท็บนะฮะไปเล่นใน VGC นี่พวกบอกว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งค่อนข้างยากนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่ามันต้องเล่น2ใน3แล้วก็คอมโบนี้ถ้าหากเขารู้ว่าเราเล่นกันยังไงเนี่ยโอกาสที่จะโดนแก้ทางค่อนข้างง่ายนะฮะลองชาโดว์สนิคดูมนุษย์ตายหรือเปล่าครับมนุษย์ป้านี่ยังรอดอยู่มีสตรอสเบอร์รี่ครับเพิ่มเลือดขึ้นมาผมไอซิคอลสเปียร์ไปครับน่าจะจัดการกับโกจิเซลได้นะไอซิคอลสเปียร์นี้เป็นท่ายิง5ทีนะครับรู้สึกผมจะใช้ผิดครับผมตั้งใจจะใช้คลาสนะฮะโอเคครับตายเหมือนกันก็ท่าเวลาอันนี้ผมจงใจพลาดนะฮะเพราะว่าจะเห็นนะว่าถ้าเวลาเล่นฟรีดีต้องมีสติดีๆนะครับกดผิดอะไรทีเดียวแพ้ไปนี่มีผลนะครับกดดันตัวเองไม่ดีครับเล่นสติดีๆนะฮะหลักสำคัญเลยนะจะใช้ท่าพวกนี้ก็คิดดีๆก่อนนะครับว่าคือคุณจะออกหวังว่าออก5ทีมก็พูดถึงมันต้องมีโอกาสนะแต่การจะเล่นการแข่งขันที่เป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการขนาดนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดคือพื้นฐานนะครับการเล่นพื้นฐานท่าพื้นฐานอะไรงี้เราต้องพยายามรู้ให้หมดนะครับอย่างเช่นสมมุติเราไปเจอลีเอพาดัสนะครับเจ้าแมวแมวแพงสเตอร์นะฮะเทิร์นแรกนะครับเรากลัวเขาเฟกเอาเราไปกดโปรเทคนะครับเทิร์นที่2เราจะโอกาสที่เราจะโดนอังกอร์เนี่ยง่ายมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพื้นฐานที่ท่าที่มันเป็นโดยทั่วไปคอมมอนส่วนใหญ่เราต้องรู้ให้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นใน VGC เนี่ยมันคนที่รู้พื้นฐานแน่นเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะฮะก็ส่วนหนึ่งเลยนะประสบการณ์ใช่ครับแล้วเราต้องรู้ด้วยครับอย่างเช่นตารางธาตุนะฮะตารางธาตุเราต้องรู้ให้หมดนะครับท่าไหนแพ้ยังไงนะครับใช้ท่าไหนไปคำนวณให้ดีครับอย่างเช่นอย่างนี้ไม่ควรทำนะครับเอิร์ธเควกพวกเดียวกันนะฮะจูการ์ดก็เป็นธาตุเหล็กนะครับเอิร์ธเควกก็เจ็บนะอย่างนี้ไม่ควรทำใน VGC นะครับมันเป็นการกดดันตัวเองนะฮะเหลืออีกหนึ่งเทิร์นครับกับดักบทเพลงมรณะครับตารางท่านะครับต้องรู้ให้หมดท่าไม้ตายก็ต้องรู้ให้หมดนะครับแล้วก็เวลาเราคำนวณดาเมจนะครับทุกครั้งตอนเล่น VGC เราต้องคำนวณให้ดีนะฮะอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราใช้ชาเลมนะครับเมดิชามเมกานะฮะไปเจอกับซุยคุณสมมุตินะครับไปเจอกับซุยคุณเรามีท่า Thunder Punch กับ High Jump Kick นะครับถ้าหากเราคำนวณดาเมจเป็นเราจะต้องใช้ท่า High Jump Kick นะครับ High Jump Kick พลังโจมตี130นะครับรวมกับสแตปของชาเลมนะฮะมันจะแรงกว่า Thunder Punch นะครับ Thunder Punch คูณ2มาใช่ไหม75คูณ2มาแค่150แต่ว่าไม่ได้สแตปนะฮะHigh Jump Kick เนี่ย130อยู่แล้วแล้วได้สแตปบวกเข้าไปอีก65ก็เป็น195แรงกว่า Thunder Punch นะครับต่อใหท่านพันชนะท่านก็ตามนะครับก็การคำนวณเหล่านี้นะครับเราจะต้องรู้เอาไว้นะครับเวลาการแข่ง VGC นะฮะแพ้ไปซะแล้ว
แต่ถ้าชากจริงครับโอกาสเตะว่าวมันก็สูงนะถ้าอีกฝ่ายเกิดกดโปรเทคขึ้นมาก็หักนะครับใช่ครับอันนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเห็นได้จากสตรีมของแอดวินบ่อยๆนะที่จะเตะขาอ่ะมึงไม่ต้องย้ำก็ได้ครับต่อไปครับจะถึงรอบชิงที่3ของศิราชิวงกับเจ้าจิแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต่อไปเลยนะเพราะว่าเราเตรียมทีมไว้แล้วอันนี้จะให้เห็นจริงๆแล้วครับว่าเราเล่นกันยังไงนะครับตอนนี้จะเป็น2ใน3ละจะเป็น2ใน3แล้วนะครับเล่นกันอย่างจริงจังแล้วนะฮะตอนนี้คนดูเข้ามา59แล้วนะก็มาลองศึกษาไว้ก่อนก็ได้ครับมาดูจากการเล่นของเจ้าแชมป์แล้วก็เจ้าจีนะฮะว่าเล่นกันยังไงนะครับสำหรับการแข่ง UGC ทั้ง2คนนี่ก็เข้าอันนี้รอบเข้าไปถึงรอบรองใช่ไหมแล้วตกรอบมานะฮะก็นี่เป็นรอบชิงที่3นั่นเองนะครับใครชนะก็ได้ที่3ไปใครแพ้ได้ที่4นะฮะก็ถือว่าเข้ามาลึกมากนะครับผ่านมาขนาดนี้ไม่ง่ายเลยนะคุณไม่ง่ายครับเพราะว่าดูอย่างศิลาชิวงนี่ชนะคุณพายมาด้วยดวงอันวิปริตของมันนะฮะกดโปรเทคติด4รอบนะครับก็ดวงสำคัญที่สุดนะไอ้ควินผมว่ามันก็ไม่เชิงสำคัญที่สุดหรอกเพียงแต่ว่าในแมตช์แบบนั้นเนี่ยดวงสำคัญจริงเราจะมาวิเคราะห์ทีมนะศิลาชิวงครับมีการูล่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นเมก้านะครับแล้วก็ลุนปาป้านะครับลุนปาป้าแมนมูกิลการ์ดทันเดอร์แล้วก็กัวคาซารุนะฮะส่วนเจ้าจีนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้เหมือนกันครับมีโพลิกอน2ครับมีโบมันด้ามีซาไนมีแมนมูเหมือนกันมีคาคุไลออนแล้วก็มีคิโนกัสซ่าครับจะยังไม่เห็นตัวนะฮะครับก็อันดับแรกก็วิธีเล่นเลยนะครับก็ต้องดูทีมอีกฝ่ายว่าเขาคิดว่าเขาจะลีดอะไรมานะครับการลีดครั้งแรกถือว่าสำคัญมากนะครับต่อการเล่นในสนามการพีดิกนะครับลีดก็คือ2ตัวแรกที่เราส่งตัวแรกครับก็คือคิดว่าถ้าเราส่ง2ตัวนี้ออกไปอ่ะอีกฝั่งเขาจะ2ตัวนี้มาเราจะชนะทางได้ไหมหรือแพ้ทางอะไรพวกนี้เป็นสำคัญต่อการเล่นมากแล้วก็วิเคราะห์ไอเทมของทีมอีกฝ่ายนะครับ ครับเรามาดูกันนะอ๋อไม่ต้องห่วงครับไม่ได้มองหน้าจอครับไอจีมันก็เล่นตามปกติฮะนั่งแยกกันอยู่ครับไม่ต้องห่วงฮะก็อันนี้เหมือนแข่งจริงๆเลยนะครับ2ใน3ครับศิราชิวงส่งแมมูแล้วก็โกคัสซารุออกมานะครับที่ลีดแบบนี้นี่ไม่แน่ใจว่ากลัวอะไรอยู่อ่ะไปดูแล้วก็นี่ครับโอ้โหต้องถือว่าเจ้าจิลีดได้ค่อนข้างดีนะครับเขาใช้กายภาพ2ตัวเลยแล้วก็ส่งโบมันด้าไปลดพลังโจมตีเขานะฮะแล้วก็โพลิกอน2นะครับก็อบิลิตี้คิกแฟตด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับขึ้นเพราะว่าจะไม่โดนไฟของกัวคาซารุเบาลงนั่นเองนะฮะครับแต่เขาอาจจะไม่ใช้ไฟนะจะต่อยมันเลยนะเพราะว่ามีขนาดท่าพอดีแปลงร่างแล้วเป็นเมก้าโมมันดานะเมก้าโมมันดาถ้าใช้อินทิมิเดตไปแล้วเนี่ยจะไม่โดนไอชาร์ดทีเดียวตายนะถึงต่อให้คุณ4ก็ตามนะครับจากแมนมูนะฮะแต่ว่าถ้าโดนท่าอื่นตายนะครับแต่โดนไอชาร์ดไม่ตายนะฮะต่อให้ลีดมาดีนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังแมนมูอยู่ดีครับเพราะว่าแมนมูนี่เป็นเขามีท่าน้ำแข็งท่าน้ำแข็งแล้วเป็นท่าน้ำแข็งสายกายภาพที่คิดว่าน่าจะแรงที่สุดแล้วนะฮะ คิดว่าน่าแรงที่สุดในเกมนะพลังโจมตี394นะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ถือว่าอยู่ในระดับเก่งทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นในVGC นะฮะเพราะว่าท่าน้ำแข็งถือว่าเป็นท่าที่ชนะท่าดีๆหลายท่านะครับไม่ว่าจะเป็นบินพืชนะฮะดินแล้วก็มังกรนะครับท่าน้ำแข็งถือว่าเป็นท่าที่ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็แมนมูนี่เป็นตัวทีเด็ดทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาโดนไฟเบาด้วยนะครับก็นี่เป็นการพิจิตรถูกของเจ้าจิตนะแต่ว่าเหมือนแต่ว่าศิราชิวงก็เหมือนจะรู้นะว่าจิจะต้องเรียกกลับนะลุมไปที่โมมันดาเลยลุมไปเลยนะครับก็ถือว่าพิจิตรได้ดีทั้งคู่ครับแต่ว่าตอนนี้จะโดนไอซี่วินลดสปีดไปนะครับก็จุดเด่นของแมนมูเลยนะครับอย่างที่บอกอะบิลิตี้ติดแฟนนะเขากันทั้งไฟนะครับไฟกับน้ำแข็งนะครับโดนน้ำแข็งเบานะฮะไฟน้ำแข็งเบาอ
เอาละครับไปดูกันต่อฮะสำหรับการแข่ง VGC เนี่ยตอนที่เราเจอให้เราคิดไว้ก่อนว่าเราจะเจอทีมที่หลากหลายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปรอบลึกๆเนี่ยโอกาสจะเจอทีมก็เยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเซตธาตุในทีมตัวเองก็สำคัญนะฮะเราเมื่อกี้ Earthquake ใส่พวกเดียวกันเหมือนกันนะฮะ Critical ด้วยฮะ Critical ด้วยฮะโอคาตารูก็แพ้ธาตุดินอยู่แล้วนะครับใช่ครับเขาเป็นไฟนะแล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะส่งลุงป้ามารับ Earthquake นะเพราะว่าลุงป้าเป็นธาตุพืชและน้ำทำให้โดนดินเบานะฮะซึ่งแมมมูเจอเนี่ยจะเสียเปรียบมากนะเขาเป็นธาตุดินสำหรับการแข่ง VGC นี่ทีมอย่าง Paris Song อะไรอย่างงี้จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีกันแบบนี้นะฮะการ KO ได้นะครับจะสร้างความได้เปรียบให้กับทีมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็การใช้ท่าสถานะต่างๆนะครับก็จะช่วยได้มากเหมือนกันนะครับเพราะว่าการแข่ง VGC นี่บางทีสปีดก็เป็นตัวตัดสินเกมเลยก็ว่าได้นะฮะก็แมมมูก็โดนเฟกเอาท์เข้าไปนะเมื่อกี้โดนเฟกเอาท์นะครับแล้วก็ต่อด้วยล็อกสไลด์ครับไม่รอดซะแล้วตอนนี้ก็ใช้ Active Win นะมีคนละ1 KO นะครับทั้งสำหรับทั้ง2คนครับแต่ว่าตอนนี้พูดถึงจีก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับเพราะ Active Win เนี่ยโดน2ตัวแล้วลดสปีด2ตัวเลยนะถือว่าเป็นท่าที่ดีมากนะโบมันด้าออกมาใหม่แล้วฮะแต่ว่าแมนมูของชิราชิวองตอนนี้ไม่ได้โดน Intimidate นะครับครับเพราะว่าแปลงร่างเป็นเมกาโมมันด้าไปด้วยใช่ครับแล้วทีนี้นี่กดดันทีเดียวฮะเพราะว่าแพ้น้ำแข็งคูณ4นะครับลุนป้ากลับไปครับปล่อยอะไรออกมาแทนครับน่าจะกิลการ์ดนะครับโมน่ายังคงโปรเทคครับมาดูที่ว่าแมนบูเขาจะพีดิกิถูกหรือเปล่าใช้ล็อกสไลด์ครับยังไม่เลือกที่จะโจมตีไปที่โมนด้าครับล็อกสไลด์ก็จะไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่าติดฟรินซ์นะครับติดชะงักนะฮะบางทีชังงักก็เปลี่ยนเกมได้นะครับบอกตรงฮะเพราะว่าเท่ากับเสียเทิร์นไปฟรีๆนะครับใครกลัวโดนล็อกสไลด์ชังงักก็หาตัวที่มีไวการ์ดมาเข้าทีมนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใช้ท่าที่เป็นติดชังงักอย่างล็อกสไลด์หรือว่าไอออนเฮดก็ได้ฮะไอออนเฮดหรือว่าแอสแลชนะครับต้องบอกว่าเราจะไปหวังผล 100% ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเสี่ยงเอานะฮะบางจังหวะนี่เราอาจจะโดนสวนตายได้เลยครับถ้าเขาไม่ติดชังงักนี่ครับโดนไดมอนจิมาไม่ลดเลยครับก็อาร์ตดิจี้นะครับผมที่บอกไปนะติ๊กแฟตนะฮะโดนไฟเบาแล้วบูมด้านี่ไม่ได้ตรงท่านะฮะยูการ์ดเป็นเบสฟอร์มแล้วทำไงครับใช้แฟตแคนนอนโอ้โหยังเหลือ1ครับแล้วรีคอเวอร์ขึ้นมาครับลุ้นกันมากเลยนะโพลิกอน2นะฮะอันนี้ติดไอเทม AVL Light แน่นอนนะฮะนี่ยังเป็นตาแรกอยู่นะครับเราเล่น2ใน3นะฮะก็เหลือกันคนละ3ตัวนะฮะกิวขาดครับกลับไปเป็นชิวฟอร์มครับเราใช้คิงชิวฮะแล้วไฮเปอร์วอยซ์ครับแบบนี้แมนมูไม่รอดซะแล้วครับแมนมูจริงๆแล้วเป็นตัวที่มีเลือดเยอะนะฮะแต่ว่าพลังป้องกันทั้ง2อย่างไม่ได้เยอะนะครับใช้เป้าเพก็คิงคิวนะครับกันอยู่แล้วรุ่นป้าออกมาครับแต่ตอนนี้เซราชวงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวได้นะครับเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับต้องใช้รุ่นป้ากับกิลการ์ดสู้นะฮะลุนป้านี่ถือว่าเป็นตัวที่นำมาใช้เยอะจริงๆนะฮะใช้ได้กับหลายสถานการณ์นะครับมีเฟกเอาด้วยนะครับแล้วก็ธาตุก็ค่อนข้างดีครับน้ำกับพืชนะฮะโอกาสที่จะโดนวันฮิตเคโอค่อนข้างน้อยครับยกเว้นว่าจะโดนอย่างตัวอย่างเช่นทารันเฟมนะฮะเบบเบิร์ดมาอันนั้นก็โอกาสตายสูงครับเพราะว่าจะแพ้ธาตุบินธาตุพิษนะฮะสำหรับลุนป้าธาตุบินธาตุพิษนะครับสิ่งที่ลุนป้าไม่อยากเจอที่สุดก็คือแฟโร่เลยนะใช่แล้วครับแต่ว่าถ้าทนอยู่นะครับถ้าทนอยู่นะแล้วสวนไปด้วยสกาวนี่ไม่รอดเหมือนกันนะครับถ้าลง EV มาเพื่อที่จะกันไฟแอโร่นะครับก็อาจจะรอดได้นะแต่ว่าไม่รู้จะมีคนทำหรือเปล่าและนี่ครับทิ้งดาวเลยฮะ
จะตายโอ้โหถึกมากครับลุมบัปปาครับสวมด้วยไอบีครับอย่างนี้โบมันด้าไม่รอดนะครับผมว่าโมมันด้านี่เป็นมังกรบินอยู่แล้วครับออกแปลงร่างก็ยังเป็นมังกรบินอยู่นะเขาโดนน้ำแข็งคูณ4โดนน้ำแข็งคูณ4นะครับโดนน้ำแข็งคูณ4นั่นหมายความว่าไอ้บีมนะ1ถ้า100ก็พลังโยมตีการ400ในนี้นะคิดแบบคำนวณแบบโง่ๆเลยนะฮะแรงมากครับโพลีกอน2ครับพี่จะมีอยู่ผมได้ยังไงครับตอนนี้เหลือ2-2เท่ากันแล้วแต่ลุนป้าป้าเหลือเลือดนิดเดียวนะเต้นจะไม่ออกแล้วฮะโอ้ช้าแล้วครับแล้วมีคิโนกาสตาด้วยนะครับซึ่งคิโนกาสตานี่ต้องบอกว่าน่ากลัวนะในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าเขามีท่าที่เป็น priority อยู่ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราไม่รู้อะไรเลยมาเจอแบบนี้เนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าเขามีนะแล้วสปอร์ครับกิลการ์ดนะครับข้อเสียของมันนะครับคิงชิลคือการท่าโจมตีได้แต่ท่าสถานะปกติไม่ได้ช่วยนะใช่ท่าอย่างสปอร์อะไรแบบนี้นะครับคิงชิลไม่ช่วยนะฮะโพเทคแต่โพเทคช่วยได้แต่คิงชิลไม่ช่วยนะครับหลับไปแล้วแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้ลุมจะเป็นการลุมกิลการ์ดในร่างเบรดฟอร์มนะครับซึ่งดีเฟนซ์น้อยมากๆครับโอกาสก็จะมาตกอยู่ที่ฝั่งน่าจะอยู่ที่ฝั่งเจ้าจีแล้วฮะแบบนี้ครับเอายังไงครับแต่ถือว่าโอ้โหบูเลตซีจะไม่เข้านะครับเพราะเป็นท่านเหล็กนะฮะแต่ว่าจะครีนะฮะแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าลุมแล้วเขาหลับอยู่ด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าโพลิกอน2เนี่ยผมเห็นเขามีท่าฟอลเพย์ครับครับก็สายแอคแท็กอยู่ด้วยนะครับไม่รอดครับเรียบร้อยเกมแรกก็เป็นเจ้าจีเป็นผู้ชนะอ่ะ2-0ครับก็เล่นได้ดีทั้งคู่ฮะตอนแรกๆจะเห็นพีดิกกันรัวๆเลยนะครับเกมแรกเขาผ่านออกไปตอนนี้เสียช่องจำเป็นที่จะต้องชนะอีก1เกมนะครับไม่งั้นไม่งั้นเขาจะเป็นฝ่ายแพ้ไปนะไม่งั้นจะเป็นที่4นะสำหรับเราบอมอัพถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่กินการที่4นี่คือพลาดตั๋วเลยนะครับถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์จริงๆถ้าคุณได้ที่4นะครับคุณพลาดตั๋วอินไวเทชั่นนะครับเจ็บปวดมากๆนะฮะออกไม่ได้ครับต้องกดเข้าไปก่อนครับอันนี้เป็นทีของผมโอเคแต่ต้องกดออกนะฮะเจ้าจิไปเลือกทีมผมมาสู้ซะงั้นนะฮะแต่จริงๆทีมผมน่าจะเก่งกว่านะครับไม่โอเคตั๋ว invitation นะครับสำหรับรอบ knock out นะฮะ 1-3 ที่ 1-3 ใช่ไหมฮะที่ 1-3 นะครับใครได้ที่ 4 นี่ต้องเจ็บปวดมากๆครับปวดได้ invitation นะฮะได้ชนะคุณก็ได้ไปแข่งนะที่ระดับประเทศคือแข่งแต่ละรอบคือ32คนนะครับคุณได้ที่4คือคุณชนะไป27คนนะฮะแต่ว่าคุณไม่ได้ตั๋วเจ็บปวดนะครับถ้าไปถึงรอบนั้นก็ขอให้ผ่านนะฮะแย่งที่3ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าได้ตั๋ว invitation ไม่ใช่แค่คุณได้ไปเล่นในงาน Tennessee คุณได้เข็มกัดด้วยนะครับเข็มกัดโคตร exclusive นะฮะสวยด้วยนะฮะถ้าต่อให้รายการไหนคุณได้ที่1นะคือคุณได้ไปแน่นอนอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วง2ไม่ได้ไปนะขอแค่ได้เข้าชิงนะแต่ว่าจะไปลุ้นอยู่กับชิงที่3นะขึ้นชิงที่3นี่ในรอบ invitation แม่งโคตรลุ้นนะลุ้นกว่าด้วยซ้ํานะครับมันเจ็บปวดมากนะครับถ้าใครแพ้เนี่ยพอคนชนะได้ไปแข่งที่งาน Tennessee นะแอดเทียมานะครับบอกว่าเราถึงรอบไหนแล้วเจ้าจีชนะไป1รอบอีกถ้าชนะอีกรอบนึงก็จบแล้วนะฮะตอนนี้ก็อธิบายอยู่นะฮะเกี่ยวกับการแข่ง VGC ของเราแอดเทียมาก็มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถบอกได้นะฮะไม่เปิดกล้องหรอครับไม่เห็นแล้วครับเขาไม่เปิดไงครับก็ไม่เปิดไงเกมแรกผมว่าพีดิกกันสนุกเลยนะครับรอบแล้วช่วงแรกๆพีดิกกันสนุกมากแล้วก็พีดิกได้ดีด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะการเล่น VGC เราต้องพื้นฐานต้องแน่นนะครับการลีดการสร้างทีมการตารางธาตุเราต้องจำให้หมดนะครับmove ต่างๆต้องรู้นะครับจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับอย่าไปพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอย่างเช่นการคำนวณธาตุผิดนะฮะการคำนวณดาเมจผิดอะไรแบบนี้นะครับเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่ควรจะไปพลาดในการแข่งขัน VGC นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับครับตอนแรกนะเจ้าจีส่งโมมันด้ากับนัมมูออกนะ
ไอที่บอกไปอ่านในกลุ่มได้นะครับมีปักหมุดไว้ให้นะครับฮิราชิวองก็ยังหลีกตัวเดิมคล้ายๆเดิมนะฮะเปลี่ยนโพลีกอน2เป็นแมนมูเท่านั้นครับสำหรับทีมยักจินะฮะอย่างที่เห็นนะแมนมูนี่เป็นตัวที่ใช้เยอะมากเรียกว่าจะเป็นเอามาแอนตี้เจ้าโบมันดาหรือเปล่าไม่แน่ใจเก็บพวกแมกได้ด้วยนะพวกแลนโดรอสอ๋อใช่ครับพวก VGC โทเนรอสนะครับ VGC ตอนนี้เราสามารถใช้พวกเทพเมฆขี่เมฆฮะพวกแทนดรอสนะฮะที่ล่านอีกตัวไอ้เจ้านี่โดนดีคูซีฮิตคานก็โดนดีคูซีโอ้นั่นก็คือแมนมูนะครับเป็นตัวที่มีประโยชน์มากนะครับแต่ก็เหมือนกันคือถ้าเรารู้ว่าใน VGC เราจะเจอแมนมูเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีทีมที่จะทำมาดักแมนมูก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นเสียเปรียบไปเลยนะฮะเนี่ยการจัดทีม VGC มันก็ต้องคิดแบบนี้ด้วยนะครับคิดว่าจะเจอตัวไหนเยอะนะฮะก็เอาทีมแอนตี้เขาได้นะครับเฟกเอาไปที่โพลิกอนครับถือว่าพีดิกถูกครับเท่ากับฝั่งของเจ้าจีนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเฟกเอาไปที่โพลิกอนนี่เลื่อนลดนิดหน่อยนะครับแล้วไม่ได้ติดโฟกัสแซดอยู่แล้วแล้วก็เลือกที่จะโจมตีไปที่โบมันดาแล้วโบมันดาโปรเทคก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะถือว่าดีทั้งคู่นะครับมันไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับเมื่อกี้นี้มันฟรีเทิร์นนะครับฟรีเทิร์นนะฮะแล้วก็ไอ้แบบนี้คิดว่าทางฝั่งของซีราชิวองนะฮะก็คือเสียเฟกเอาใช่ครับอ่ะแล้วเปลี่ยนเจ้าจีเป็นโบมันดาครับปล่อยแมนมูออกมาแล้วจะยังไงครับนี่ครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับจริงๆฮะใช้น้ำแข็งไปที่เจ้าโบมันด้านะครับ4ออก5ทีครับการแข่งเหล่านี้นี่ดวงก็มีผลนะฮะโอ้โหแล้วโคสคอมแบทไปที่โพลิกอน2นี่ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้ครับแทบไม่ลดเลยนะฮะโกคาตารุกับแมนมูก็โดนอินทิมิเดตของโบมันด้าไปก่อนนะครับอ๋อใช่ครับลดพลังโจมตีไป1ระดับ1ระดับนี่คือ 33% นะฮะแล้วเจ้าโพลิกอน2ถืออีโวไลก็อึดมากอยู่แล้วนะครับใช่แล้วครับแล้วการใช้ท่าอย่างโคสคอมแบทเราก็ต้องบางคนใช้โคสคอมแบทแล้วอาจจะไม่รู้ตัวว่าท่ามันแรงเนี่ยอย่าลืมว่าเราเสียพลังป้องกันนะครับการใช้โคสคอมแบทนะฮะเราต้องระวังส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับดีมากนะครับดาเมจแรงโดน 100% แต่ก็ทำให้เราโคตรบางนะใช่ครับแค่เขาสกิปมาแล้วก็ตายพลังโจมตี120นะครับโดน 100% นะแต่ว่ามีข้อเสียนะครับคือต้องแลกกับพลังป้องกันที่หายไปนะครับก็ศิลาชีวังเรียกโคคาซารุนะครับกลับนะครับส่งลุนพาป้ากับกิวกานะฮะแล้วโอ้โหยอมอัดพวกเดียวกันเลยนะครับซึ่งถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่ากิวกาโดนไปเกินครึ่งหลอดครับแล้วคริติคอลด้วยนะฮะอ๋อแต่ว่าเขามีวิกเน็ตโพลิซีครับผมว่าเนี่ยนี่จะเป็นการจงใจนะครับเพราะว่าเหมือนกับจงใจเปล่ามาให้รับเอิร์ทเควกนะเพื่อทำให้วิกเน็ตโพลิซีทำงานวิกเน็ตโพลิซีนี่คือถ้าจะโดนท่าโจมตีแบบซูเปอร์เอฟเฟกต์มันก็จะได้พลังโจมตีทั้ง2แบบนะครับ2ระดับเลยคือแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็กิลกานี่เป็นโปเกมอนที่เมื่ออยู่ในร่างเบสฟอร์มแล้วพลังโจมตี400ขึ้นทั้ง2อย่างนะฮะบวกขึ้นไปคูณ2ระดับนี่คือคูณเข้าไปเลยนะครับคูณ2เข้าไปเลยก็คือพลังโจมตี800นะตอนนี้นะถ้าเป็นเบสฟอร์มนะครับเอาละครับมาดูกันต่อในเทิร์นนี้ฮะ ลุ้นป้านี่ในทีมของเซชิวองนี่คือตอนนี้ยังไม่มีฝนตกนะฮะน่าจะเป็นAbilityสวิฟต์สวิมนะครับก็ใส่เข้ามาอาจจะไปเอาไว้ต้านเลนทีมเลยนะเอาไว้ต้านเลนทีมก็ได้นะเก็บโปรเจกต์เลนทีมนะโอ้โหแล้วไม่รอดแล้วแพ้ท่าแล้วก็วินเน็ตโพลิซีของเจ้ากิวกาทำงานแล้วไอ้กุ้นแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่มีวินเน็ตโพลิซีก็ตายอยู่ดีนะผมว่าครับก็ที่ก็ตายเหมือนกันนะเป็นร่างเบสอยู่โดนฟาวเพย์โดนฟาวเพย์ครับครับซูเปอร์เอฟเฟกต์นะครับลาก่อนถ้าไม่ใช่ร่างไม่ใช่ร่างเบสก็อาจจะตายนะเพราะมีวินเน็ตโพลิซีแล้วถ้าฟาวเพย์จะเป็นอย่างนี้ครับโพลิกอนใช้หน้าฟาวเพย์ใช่ไหมครับแต่ดาเมจที่เอามาคำนวณท่าเนี่ยคือเอาแอทแทกของอีกฝ่ายนะเอาแอทแทกของเจ้ากิลกาดมาใช้นะฮะที่อยู่ในร่างแบบนะอยู่ในร่างแบบด้วยนะครับตอนนี้ครับโอ้โหเหลือ 3-3 แล้วก็สถานการณ์ในตอนนี้คือแมนมูกับโบมันด้ามาเจอกันนะฮะแต่ต้องเชื่อลืมว่าแมนมูนี่ถ้าฆ่าโบมันด้าไม่ตายนะครับโอกาสโดนโบมันด้า KO ก็มีนะครับเพราะว่า
ไม่ได้มีธาตุอะไรที่ไปต้านทานธาตุมังกรของเขานะครับแล้วก็ธาตุบินนะครับธาตุบินนี้โจมตีใส่ธาตุน้ำแข็งไม่ถูกหายไม่ได้แพ้นะครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องตารางธาตุเราต้องจำให้ดีบงด้าครับโปรเทคฮะรอดจากไอซ์เคิลสเปียร์ไปได้นะครับแล้วก็โอ้โหถือว่าเหมือนกับตีราชิวงก็คิดไว้2ชั้นนะครับถึงปาโกกาตารุเหมือนรอบนึงก็เหมือนกับแล้วทีก็เหมือนรู้นะครับว่าต้องใช้คอนโทรลสปีดไอซ์วินเพื่อลดสปีดของแมมูก่อนเพื่อให้โมมันดาเนี่ยจะเร็วกว่า 100% นะครับใช่ฮะเพราะว่าสปีดนี่สำคัญนะครับบางคนนี่ผมเห็นถึงกับติดท่าล็อกทูมาด้วยนะครับล็อกทูนี่คือท่าหินที่จะท่าหินก็โจมตีได้ดีนะครับในยุคนี้ครับเพราะว่าท่าบินก็ตัวท่าบินที่เก่งๆก็เยอะนะครับแล้วก็มีลิซาร์ดอนวายนะครับที่แพ้หินคูณ4แล้วก็ไฟอะโลด้วยนะครับท่าหินก็เลยเป็นท่าที่ใช้กันเยอะนะครับล็อกทูมก็คอนโทรลสปีดได้ด้วยครับก็เลยถือว่าเป็นท่าที่เห็นมีคนนำมาใช้เหมือนกันนะในช่วงหลังๆนี้นะครับมีคนบอกว่าเป็นมังกรสาหร่ายครับอ่ะโบนด้ากลับมาแล้วครับปอยคิโนกาซ่ามาฮะครับแต่ว่าก็คิโนกาซ่านะครับโดนเฟกเอาเข้าไปนะเป็นท่าคลื่นนะครับผมว่าจะเห็นได้ว่าทีมเจ้าจีจะแพ้น้ำแข็งไป2ตัวนะฮะแล้วนี่ครับโดนไป2ทีเรียบร้อยเลยครับแล้วตัวแอตแทกครับโจมตีไปที่แมนมูครับไม่ติดนะฮะดรายแท็กจะมีโอกาสที่จะติดเบิร์นติดชาหรือว่าติดน้ำแข็ง 10% นะครับสุ่มออกนะฮะตอนนี้เหลือ 2-3 แล้วครับศิลาชิวงจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าไฮเปอร์วอยซ์ไปครับอื้อหือครับเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ล่วงคู่เลยนะล่วงไปคู่เลยครับนึกว่าจะพลิกนะฮะเมื่อกี้3ต่อ2ตอนนี้กลายเป็น2ต่อ1แทนแล้วครับครับเพราะว่าดับเบิ้ลคิวเลยนะฮะโบวันด้านี่ต้องเรียกว่าน่ากลัวมากศิลาชิวงนี่ถึงกับถอดหูฟังแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฮะลุนป้าป้าแพ้ธาตุบินนะครับแล้วโปรเทคเพื่อที่จะหลบเพิร์ฟโอ้โหไอซ์บีมครับไอซ์วินคอนโทรลสปีดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลุงป้าป้าใส่อะไรนะเขาใส่ช้อยสก้ามีเจอวันฮิตเคโอโมมันดาได้ดีแต่เขาไปไม่ได้นะเพราะเขามีหลายท่านะตอนนี้คือน่าจะปิดเกมเลยครับเพราะว่าไฮเปอร์วอยครับเรียบร้อยครับครับได้ผู้ชนะเลิศอันดับที่3นะครับที่3ครับจับมือฮะจีจีนะครับก็ได้แก่กีฬาวิวัฒน์นะครับกีฬาวิวัฒน์ครับรองแชมป์หลายรายการของเรานะครับผมได้ที่3นะสำหรับการแข่ง VGC ซูวอร์มอัพคราวนี้นะครับเมื่อกี้เป็นชื่อผมนะก็ยินดีด้วยกับเจ้าจีนะนะครับอันนี้ก็คือ Pokemon Thailand VGC ที่เรากำลังจัดนะครับเพื่อที่จะเป็น qualification round นะครับนั่นก็คือรอบคัดเลือกนั่นเองเพื่อที่จะหาคนเข้าไปแข่งในงาน Trainer Street นะครับสำหรับคนที่สนใจจะแข่งขันนะครับดูในวันนี้ที่เราสาธิตให้ดูนะครับก็ศึกษากันแล้วก็ไปอ่านกฎให้ดีแล้วก็เข้ามาแข่งกันได้นะครับก็สำหรับว่าไงฮะเมื่อกี้คือเจ้าจิได้ไปเข้าไปสู่เทนเนอร์สตรีทนะครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆที่1ถึง3จะได้ใช่ครับแต่ที่4อย่างศิลาชิวงนี่คือนั่งร้องไห้ครับต้องไปแข่งหาอินวิเทชันใหม่นะครับน่าเสียดายมากๆครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทีมงานใหม่ของเรานะครับศิลาชิวงเจ้าแชมป์นะแล้วก็เจ้าจีทีมงานของเราแล้วก็แอดทาโร่ครับแล้วผมแอดกวินในวันนี้ครับก็มาเสร็จสาธิตให้ดูนะครับโปเกมอนไทยแลนด์ VGC ครับไว้เจอกันใหม่นะครับในการแข่งขันโปเกมอนไทยแลนด์ VGC รอบจริงนะครับรอบที่มาเป็นรอบอุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับเตรียมทีมกันได้นะครับโอเคเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการแข่งขันครับอย่าลืมว่าคนที่ได้ invitation จะได้เข็มกลัดโคตร exclusive โคตรสวยด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ